ดิสค o ลิ eh ่งพอดแคสต์ก eh ินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่องโภชนาการไม่ดีส่งผลตั้งแต่วันนี้ถึงอนาคต สวัสดีครับวันนี้นะครับอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังมีลูกลองกลับมานั่งทบทวนกันดีกว่านะครับว่าเอ๊ะที่ผ่านมาอาหารการกินของลูกเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะครับลูกเรากินอาหารที่มีประโยชน์บ้างไหมนะหรือว่ากินแต่ของหวานน้าอัดลมมากจนเกินไปหรือเปล่าสิ่งที่กินในทุกวันนี้เนี่ยเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วจริงๆหรือไม่วันนี้ก็เลยอยากจะชวนพี่มดด้วยนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังเนี่ยมานั่งทบทวนกันดีกว่าว่าการกินในวันนี้เนี่ยส่ง ผลกระทบต่ออนาคตอย่างไรบ้างครับพี่มดครับถ้าเราละเลยไปตั้งแต่ตอนนี้นะครับพี่มดครับไม่สนใจเรื่องของอาหารการกินท้ายที่สุดแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับพี่มดครับ จริงๆต้องบอกเลยคะ่ะว่าเรื่องอาหารเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและก็ความฉลาดของเด็กนะคะการที่ครอบครัวไม่ได้ดูแลเรื่องอาหารการกินของลูกๆนั้นนะคะอาจจะทําให้ลูกๆเขาอะค่ะเสี่ยงในการที่ไม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนก็เป็นได้นะคะแล้วก็การที่เขาได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนนะคะนอกจากจะส่งผลเสียในร่างในด้านร่างกายแล้วอะคะ่ะยังกระทบต่อสติปัญญาของเขาลดโอกาสที่เด็กจะฉลาดแล้วก็มีแนวโน้มทําให้เกิดเซลล์เอสตีนต่ําหรือการเห็น คุณค่าในตัวเองต่ําด้วยค่ะทําให้เขาเติบโตไม่สมบูรณ์ทางร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะหลายคนบอกว่าพ่อฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับบอกว่าไม่เป็นไรหลอกต้นพี่มดมื้อเดียวเองวันเดียวเองแต่ถ้าวันเดียวเนี่ยติดต่อกันหลายๆวันจนกลายเป็นนิสัยแบบนี้ระยะยาวก็ไม่ดีแน่เลยใช่ไหมครับพี่มดครับ จริงค่ะพี่ตนระยะยาวก็คือจะส่งผลต่อโภชนาการที่ไม่ดีสําหรับเขานะคะซึ่งโภชนาการที่ไม่ดีค่ะก็จะบอกทั้งปัจจุบันแล้วก็ทานายอนาคตของสุขภาพของเด็กได้ด้วยค่ะซึ่งหากเขามีโภชนาการที่ไม่ดีอาจจะส่งผลกระทบต่อรูปร่างของเขาในปัจจุบันแล้วก็เด็กที่เขามีภาวะอ้วนในช่วงวัยเรียนนะคะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอ้วนในอนาคตที่เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ถึง75%เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งหากว่าเด็กเขามีภาวะผอมเนาะซึ่งได้รับสาร ไม่ครบถ้วนทําให้เขาผอมหรือว่าเตี้ยคะ่ะก็จะลดโอกาสในการที่เขาอยากจะทําตามความฝันของเขาแบบอาชีพในฝันที่ต้องใช้ในเรื่องของความสูงเป็นเกณฑ์แบบนี้อีกด้วยนี่ไงเหมือนผมเลยตอนเด็กๆไม่ยอมดื่มนมครับพอตอนมาตอนนี้โอ้โหตัวเท่านี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับถ้ามีความฝันอยากจะเป็นซูเปอร์โมเดลอยากจะเป็นศิลปินความสูงก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับงั้นเอางี้ดีกว่าเผื่อน้องๆเนี่ยฟังพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ บอกให้เขาเห็นภาพที่ชัดเจนเลยดีกว่านะครับว่าถ้าเขาเนี่ยนะครับมีโภชนาการที่ไม่ดีรูปร่างผิวพรรณของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงให้เขาได้กลัวยังไงล่ะครับพี่มดครับก็ถ้าเกิดว่าเขาได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนเนาะหรือได้รับสารอาหารบางสารอาหารที่เกินไปอะคะ่ะก็จะส่งผลโดยตรงกับรูปร่างร่างกายของเขาเลยจะเห็นได้ชัดว่าจะมีเด็กๆบางคนที่มีจำมั่มนิดนึงรหรือว่าอาจจะจำมัง่งจำมั่มมากเกินไปเกิดเป็น อ้วนดูตะทำให้เขาไม่สามารถที่จะมีแรงในการที่จะไปเป็นนักฟุตบอลบอย่างที่วิ่งตามไม่ทันเพื่อนแบบนี้ก็เป็นได้นะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของการที่เขาผอมผอมมากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะคะการที่เขาผอมมากเกินไปทําให้ก้าวเนื้ออาจจะไม่มีแรงซึ่งความเสี่ยงทั้งหมดนี้ค่ะก็จะลด โอกาสที่เขาจะเติบโตเป็นพลเมืองที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมต่อไปได้อีกด้วยค่ะครับผมแล้วพฤติกรรมแบบไหนครับที่ส่งผลให้โภชนาการไม่ดีมีอะไรบ้างครับค่ะอย่างแรกเลยก็คือเหมือนเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมมากกว่าเนาะการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทําให้เกิดโภชนาการที่ไม่ดีค่ะก็คือเรื่องของการกินไม่เป็นเวลาการกินไม่เป็นเวลานี้ค่ะก็ครอบครัวต้องช่วยดูเนาะย ช่วยดูในเรื่องของวินัยการกินของเด็กดังนั้นควรกินเป็นมือมือค่ะไม่ควรกินจุบจิบนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกินสารอาหารบางอย่างที่มากเกินไปอย่างเช่นน้ําหวานน้ําอัดลมขนมซึ่งถ้ากินเยอะเกินไปก็จะเกิดเป็นภาวะอ้วนสะสมได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือการกินอาหารที่ไม่หลากหลายหรือว่ากินแบบเดิมซ้ำๆก็จะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนั่นเองค่ะ พอน้องๆได้ฟังแบบนี้แล้วนะครับอาจจะกําลังถอนหายใจว่าเฮ้ยต่อไปอ่ะกินของหวหันน้ําอัดลมไม่ได้แล้วถ้าไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ภายในวันเดียวไม่เป็นไรเลยครับน้องๆครับค่อยๆที่จะปรับพฤติกรรมไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นหันมากินของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเข้ามาแทนที่รับรองว่าสุขภาพดีอย่างแน่นอนอยากจะเป็นนักฟุตบอลน้องๆก็จะได้เป็นอยากจะเป็นดาราศิลปินนักแสดงน้องๆก็จะได้เป็นเพราะฉะนั้นอย่าเริ่มไปปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของตัวเองตามที่พี่มดบอกแล้วกันนะครับ d i s c ล l i n พอด d c สต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง